เกมตะลุยอวกาศฟอร์มยักษ์อย่าง Star Atlas ออกอัปเดตทดสอบเกมโชว์รูม V2 ที่นอกจากจะเข้าไปวิ่งเล่นดูบรรยากาศภายในเกมได้แล้วยังปลดล็อกโหมดขับขี่ยานอวกาศออกไปต่อสู้บนท้องฟ้าอันไกลโพ้นได้อีกนอกจากนั้นยังสามารถปรับเปลี่ยนอวตารของเราได้อีกด้วยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play Lot ครับวันนี้เราอยู่กับเกม NFT ที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานครับว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีกับ Star Atlas ที่อยู่ในเชนของ Solanaแม้ว่าจะมีการขายเหรียญไปตั้งแต่2ปีที่แล้วครับแต่เกมก็ยังไม่ได้เปิดมาสักทีนะฮะวันนี้ครับจะมาอัปเดตการทดสอบเกมกันที่ชื่อว่าโชว์รูมกับเวอร์ชันที่2ครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างฮะในเบื้องต้นคุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ผ่าน Epic Game นะครับโดยในการทดสอบโชว์รูมเวอร์ชันแรกผมได้ทำการรีวิวไปแล้วนะส่วนที่แตกต่างกันในเวอร์ชันนี้ครับคือการขับขี่ยานและก็การปรับแต่งตัวละครของเราครับแต่ถ้าใครอยากจะเข้าไปเดินเล่นในตัวเมืองก็สามารถเข้าไปดูได้ในเมนูของโชว์รูมเหมือนกันครับซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพาคุณไปดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างครับที่เพิ่มเติมมาในหมวดนี้ครับคือสามารถเข้าไปแจมวิ่งเล่นกับเพื่อนๆของคุณได้โดยการสร้างห้องเพื่อให้คนอื่นๆเข้ามาจอยร่วมกันครับการปรับแต่งอวตารเมนูของ Inventory ครับเมื่อคุณเข้ามาตรงนี้ฮะจะมีส่วนของคาแรคเตอร์ให้คุณสามารถทดลองปรับแต่งได้ทั้งหมด4ตัวละครครับก็จะแบ่งเป็นอาชีพของตัวละครตามระดับความแรงนั้นๆครับในส่วนที่ทำการแก้ไขได้ในเวอร์ชันนี้ครับน่าเสียดายเป็นเพียงแค่สีเสื้อในการสวมใส่เท่านั้นนะไม่สามารถแก้ไขรูปร่างหน้าตาได้ครับต้องมาดูกันต่อไปฮะว่าเวอร์ชันอื่นๆจะมีลูกเล่นอะไรมาเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับการขับขี่ยานเมนู Flight Trainer จะมีให้คุณเลือกอยู่2แบบ2สไตล์ครับนั่นคือ Dogfight การต่อสู้กับยานอวกาศลำอื่นๆเนาะที่จะแบ่งเป็นเวฟเข้ามาครับกับการแข่งขันขี่ยานไปตามแทร็กที่เกมกำหนดให้ซึ่งแมปที่เกมมีก็จะเหมือนกันทั้ง2แบบนะครับสามารถวิ่งเข้าไปทดสอบกันได้ ลักษณะในการขับขี่ครับหลังจากที่ผมได้ไปลองมาแล้วนะฮะเมื่อไปเปรียบเทียบกับเกมตะลุยอวกาศเหมือนกันครับอย่าง Phantom Galaxy ผมคิดว่าเกม Star Atlas ยังทำได้ไม่ดีเทียบเท่ากับเกมนั้นครับระบบการยิงการต่อสู้การหาศัตรูเป็นไปได้อย่างยากลำบากครับการบังคับไม่เอื้อต่อผู้เล่นเท่าไหร่แต่แน่นอนครับเวอร์ชันนี้เป็นเพียงแค่การทดสอบเกมเท่านั้นนะต้องมาดูกันต่อไปอีกทีครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในมุมของการเรซซิ่งครับที่คุณต้องขับไปตามแท็กก็จะมีส่วนวงกลมให้คุณขับยานเข้าไปในนั้นนะครับเพื่อผ่านแต่ละจุดที่น่าสังเกตก็คือระบบยานอวกาศครับในส่วนตรงนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นแบบ Hover Mode ครับไม่เหมือนกับตอนที่เราไปต่อสู้ในเวอร์ชันแรกครับการต่อสู้จะเป็น Fight Mode การขับขี่ครับเรียกว่าผมยังไม่คล่องแล้วกันครับทำการขี่ได้ยากลำบากกว่าโหมดก่อนหน้านี้อาจต้องรอทีมงานปรับแก้ไขกันอีกสักนิดนึงก่อนเนาะหลังจากที่ทดสอบส่วนเพิ่มเติมมาครับผมจะพาคุณเข้าไปดูในส่วนของโชว์รูมกันหน่อยครับสิ่งที่เห็นได้ชัดครับเมื่อเราวาร์ปเข้ามาในโหมดของโชว์รูมแล้วภาพกราฟิกเปลี่ยนไปครับความละเอียดของภาพถูกปรับลดลงมาเมื่อผมทดลองเปลี่ยนกราฟิกไปในระดับสูงครับปรากฏว่าคอมพิวเตอร์ของผมครับประสบกับปัญหาภาพกระตุกค่อนข้างมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นส่วนที่ต้องเตรียมใจกันสักหน่อยนะกับสภาพคอมพิวเตอร์ของหลายๆคนครับสิ่งที่เพิ่มเติมคือมีแท่นในการโชว์เหรียญรางวัลต่างๆครับที่คาดว่าน่าจะได้มาจากการแข่งขันภายในตัวเกมเหมือนกับถ้วยรางวัลให้คุณสามารถนำมาตกแต่งบ้านของคุณได้ครับนอกจากนั้นครับตัวของยานรบที่เราสามารถกดโชว์บนนี้ฮะก็มีอยู่4ลำด้วยกันเนาะสภาพที่โชว์ครับดูดีขึ้นมาจากในเวอร์ชันแรกอยู่เยอะมากครับแต่ยังไม่สามารถขึ้นไปดูด้านบนได้นะครับอันนี้ต้องรอกันอัปเดตอีกทีนึงและนี่คือทั้งหมดครับณขณะนี้กับ Star Atlasที่ยังไม่รู้ว่าเกมจริงๆจะมาเปิดเมื่อไหร่ครับและเกมแบบ Full Option จะกินสเปคเครื่องขนาดไหนนี่ขนาดแค่เดินเข้ามาในบ้านของเราเองครับยังกระตุกแล้วก็ภาพแตกซะขนาดนี้ต้องมารุ้นกันอีกทีแล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ